ด้วยข้อ7 8 9เป็นโจทย์ที่ครูตั้งเพิ่มแต่ถามว่าเวลาคิดคำนวณคิดเหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนกันค่อนข้างยากกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ว่าแบบฝึกทุกข้อดูขั้นตอนมาแล้วตรงนี้น่าจะทำได้คิดเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่การแปลความหมายแปลเหมือนกันข้อ7ทำได้ไหมข้อ 7B อยู่ในตำแหน่งอยู่ตรงไหนคะ B B อยู่ที่อะไรตัวหารตัวตั้งผลละผลหารอยู่ที่ตัวตั้งเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวตั้งเราก็ต้องได้ว่าตัวหารไปคูณผลหารแล้วได้อะไรนั่นเองเพราะอยู่ที่ตัวตั้งนี่ถูกไหมคะตัวหารไปคูณผลหารแล้วได้อะไรนั่นเองเอาไปดูตัวหารโจทย์บอกมาไหมตัวหารน่ะโจทย์ให้ตัวหารมาเห็นไหมว่าตัวหารอะไรตัวหารเป็นวงเล็บใช่เปล่าถูกไหมคะตัวหารเป็นวงเล็บซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรแสดงว่าแต่งตัวมาไม่เรียบร้อยเราจับมันแต่งตัวใหม่เลยจัดการใหม่ตัวเนี้ยเพราะทำไมจัดการใหม่แล้วต่อไม่ได้ทำได้ไหมตัวหารจะคือใครเนี่ยตัวหารจะคือใครคะนักเรียนก็มาดูใครจะมีอาสาสมัครมาทำดูไหมข้อนี้มาลองดูซิมาฝึกดูซิว่าใครจะบอกได้ว่าข้อนี้มันน่าจะดำเนินการอย่างไรข้อนี้แหละข้อ7นี้แหละนะลักษณะของโจทย์ข้อ7นั้นเราบอกว่า B อยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งมันหารด้วยตัวหารอยู่ในรูปที่เป็นวงเล็บผลหารคือ2มีใครจะมาเป็นอาสาสมัครลองทำดูอ้าวมีเพื่อนอาสาสมัครแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเอาล่ะลองไปดูโจทย์สินักเรียนลองดูค่อยๆนะคะค่อยๆดูว่าจะดำเนินการอย่างไรประการที่1ยึดตามเดิม B อยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือตัวหารไม่อยู่ในรูปที่เป็นผลลัพธ์หรือผลสำเร็จหรือตัวเลขตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะของวงเล็บเพราะนั้นก็ต้องทำวงเล็บก่อนให้เห็นถูกไหมคะก็ไปดูในวงเล็บนั้นอยู่ในรูปการหารของลบ8หารด้วย4เพราะฉะนั้น4เป็นตัวหารอะไรไป4ไปคูณอะไรแล้วได้ตัวตั้ง8นั่นเองเอาล่ะเพื่อนทำแล้วมีอาสาสมัครมาทำต่อไปจะวางในตำแหน่งตรง B B จะต้องแทนตัวเลขวางลงไปแล้วประโยคเป็นจริงวางลงไปแล้วประโยคเป็นจริงครูก็ยึดเลยตัวหารต้องไปคูณผลหารแล้วจะได้ตัวตั้ง B อยู่ตรงตัวตั้งได้อะไรนั่นเองเอาละถูกต้องไหมคะอาสาสมัครพัชรศิริอ่านพัชริเหรอพัชระสิริถูกแล้วเพราะว่ามีชอช้างรอเรือพัชระสิริทำถูกต้องไหมคะมีใครขัดแย้งอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยลักษณะของการมองในข้อนี้เหมือนกัน B อยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งนักเรียนก็ต้องมอง
ตัวหารไปคูณผลหารแล้วได้ตัวตั้งแต่เผอิญพอไปมองตัวหารอยู่ในรูปที่ไม่เคยได้รู้จักอยู่ก่อนว่าคืออะไรเพราะนั้นอีกตัวนี้จะไปคูณมันก็ไปไม่ได้เนื่องจากมันไม่อยู่ในรูปผลลัพธ์ที่เป็นผลสำเร็จเนื่องเองก็จัดการตัวนี้ก่อนทีนี้วิธีการจัดการตัวนี้ก่อนนี่เพื่อนก็ทำถูกต้องหมดเลยนะคะครูดูขั้นตอนการดำเนินการทำตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้ก็ต้องลอกมาแล้วก็วางนี้คอยไว้ก่อนนะคะเพราะยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็จัดการยุบผลตัวนี้วงเล็บออกมาเป็นตัวเลขตัวหนึ่งก็คือผลหารจากการที่เอาลบ8เป็นตัวตั้งหารด้วย4เขาก็พิจารณาเลยตัวตั้งกับตัวหารต่างชนิดกันเพราะนั้นได้ลบแน่นอนเพื่อนจะใส่ลงไปเลยเมื่อกี้นี้เปิดวงเล็บแล้วก็ใส่ลบ2เลยก็แสดงว่าคิดรอบคอบแล้วก็ลงเป็นจำนวนแต่ถ้านักเรียนจะคำนวณทีละขั้นตอนนักเรียนก็4คูณอะไรได้8ได้2แล้วก็มาดูว่าเป็นลบก็ใส่วงเล็บนะคะซึ่งในกรณีอย่างนั้นบางทีก็ต้องมีการเผื่อพื้นที่ไว้ใส่เครื่องหมายด้วยใส่วงเล็บด้วยแต่นี้เพื่อนคิดเบ็ดเสร็จเปิดวงเล็บไปเลยครูเห็นเลยเขาเขียนเลย B หารด้วยหาค่าได้ลบแน่นอนเพราะนี่ลบนี่บวกเพราะนั้นได้ลบเขาก็เปิดวงเล็บค่าไว้เลยว่าจะออกมาเป็นจำนวนลบแล้วก็ไปมองว่าค่าสมบูรณ์ตรงนั้นเป็น2แล้วก็หักค่าแล้วก็เริ่มดำเนินการเหมือนกันในตำแหน่งตรงนี้ก็เหมือนกันเพื่อนก็ไม่ได้วางโจทย์ก่อนแล้วไปพิจารณาเหมือนกันก็พิจารณาเลยว่าผลหารเป็นบวกเพราะนั้นตัวตั้งจะเป็นลบเนื่องจากตัวหารเป็นลบก็เปิดวงเล็บทันทีเหมือนกันหาค่าออกมานี้เป็นขั้นตอนที่คิดครบนั่นเองเอาล่ะทีนี้พอข้อ8จะเริ่มยากขึ้นหน่อยถ้ามีเวลาเราทำแบบฝึกตรงนี้หมดเนี่ยครูก็อาจจะให้เพิ่มเติมไปลองฝึกเองบ้างนะลองดูอ่ะข้อ8นี้10เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารนั้นเป็นตัวยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าเหตุผลก็คืออยู่ในรูปที่นำตัวแปรไปใส่ไว้แล้วจะคิดค่าออกมายังไงนะคะแล้วก็จะเท่ากับตัวนี้จะคิดอย่างไรขั้นตอนตรงนี้อาจจะคิดยากหน่อยเพราะนั้นข้อนี้ครูแนะนำก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วครูอยากให้นักเรียนทำเองมีใครพอจะวิเคราะห์แล้วมาเป็นอาสาสมัครดูทำผิดทำถูกก็ค่อยว่ากันมีเพื่อนมาแล้วพัชรพงษ์ใช่ไหมคะพัชระเหรอคะครูวิเคราะห์ให้ฟังนะคะสำหรับข้อนี้เราได้ว่าในตำแหน่งของ B นั้นเป็นตัวที่คืออะไรเอาละลองดูไม่มีปัญหาเพื่อนทำไปแล้ว1ขั้นตอนนะคะดูนะถามว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถูกหรือผิดถูกต้องเลยแต่ถามว่าข้อนี้เสร็จหรือยังเพราะในตำแหน่งของ B ใช่ตัวที่โจทย์บอกไหมใช่ตัวที่เขาหาไว้ไหมเอาอย่างนี้ก่อน B ใช่2ไหมดูนะดูขั้นตอนการพิจารณาของเพื่อนนะคะ10
เป็นตัวตั้งในขณะที่ตัวหารอยู่ในรูปแต่งตัวไม่เรียบร้อยและก็ไม่เรียบร้อยชนิดหาไม่ได้อีกเหตุผลเพราะว่ามีบีเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นถูกไหมคะแต่ถามว่าอย่างเรานี่เราต้องคิดได้ไหมได้เพราะเราเก่งกว่าอยู่แล้วโจทย์มายังไงเราต้องพิจารณาได้ครูก็จะแนะนำต่อนะคะเพื่อนมองเลยว่าตัวเนี้ยก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยตัวเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นทั้งก้อนเนี่ยเป็นทั้งก้อนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ที่เพื่อนเขาทำแล้วเนี่ยค่ะเป็น2เหตุผลเพราะว่าไอ้ทั้งก้อนเนี่ย2ไปคูณผลหาร5แล้วได้10แสดงไอ้ทั้งก้อนเนี่ยเป็น2ถูกต้องไหมคะถูกประโยคนี้ไม่ได้ผิดเลยนะและวิธีการคิดก็ต้องคิดอย่างนี้แหละแต่ถามว่าตำแหน่งของเลข2ที่เอามาวางใช่ค่าของ B ไหมยังไม่ใช่นั่นคือทำถูกต้อง1ขั้นตอนแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามนั่นคือข้อนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องพิจารณาต่อแต่ถามว่าเริ่มต้นที่นี่ถูกต้องใช่ไหมใช่การวิเคราะห์ของเพื่อนเนี่ยถูกต้องเลยครูต่อเนื่องมีใครอยากจะต่อเนื่องตรงนี้ต่อให้ครูไหมเอาลองมาต่อดูนักเรียนต้องมาแปรรูปผลหารของ2ตรงนั้นอีกทีหนึ่งให้อยู่ในรูปของโจทย์ที่แทนตำแหน่งของ B ดีมากค่ะใช่เลยค่ะขั้นตอนการวางโจทย์วางข้อวางตัวเลขนี้คือใช่เลยนี้คือจะมาต่อขอบใจมากลูกนี่ตบมือให้เพื่อนด้วยเมื่อกี้ตบมือให้พัชรพงษ์ด้วยนะคะนักเรียนคะการวางรูปโจทย์ตรงนี้ก็คือแปลความหมายของผลที่เกิดจากลบ4หารด้วยอะไรแล้วได้ออกมาเป็น2ตัวเนี้ยลบ4ตั้งหารด้วยอะไรแล้วได้มาเป็น2ตัวเนี้ยก็คืออะไรถูกไหมคะอะไรก็คือตัวหารไปคูณผลหารก็คือ2แล้วได้เท่ากับลบ4นั่นเองอะไรที่ว่านี้จะเป็นลบ2เพราะนั้นเพื่อนำ2ตัวนี้มาแปลความหมายในรูปของโจทย์ก็คือลบ4หารด้วยลบ2จึงออกมาเป็น2ข้อนี้ถูกต้องสรุปแล้วตำแหน่งของ B คือลบ2แต่เริ่มต้นนี่คือถูกเลยนะเพราะถ้าไม่คิดเริ่มต้นอย่างนั้นมันไปไม่ได้นั่นเองจะไปเจาะหาตรงนั้นก็เจาะไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันจะบอก5ตรงนั้นออกมาทันทีเลยไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนทั้ง3บรรทัดนี้เป็นการดำเนินการหรือเป็นวิธีทำที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นในข้อ9ก็จะเหมือนกันถูกไหมคะวันนี้เอาหมดเลยก็ได้ข้อ9ก็จะเหมือนกันตัวตั้งคือ15หารด้วยตัวหารคือ B หารด้วยลบ2เท่ากับลบ3แต่ข้อนี้จะวุ่นวายตรงที่ผลลัพธ์มาเป็นลบแต่ก็ไม่เกิดปัญหานักเรียนค่อยๆมองเดี๋ยวครูจะเขียนให้ใครจะเป็นคนบอกว่าเริ่มต้นจะเขียนประโยคอย่างไรมีคนอื่นอีกไหมเพื่อนจะมาจะใช้คนเดิมใครคนอื่นมีไหมคะมีใครจะมาลองคิดดูมีใครจะมาเสนอความคิดตัวเองวิเคราะห์ความคิดตัวเองดูลองดูไหมคะลองดูไหมคะ
มีใครจะลองมาเสนอความคิดดูนักเรียนคะขั้นตอนมันจะเหมือนกันไหมขั้นตอนมันจะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันกับข้อ8ไหมมันจะคล้ายๆกันเหมือนกันแตกต่างกันในตำแหน่งบางที่แต่ก็จะเหมือนกันจะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่แนวความคิดมาจากที่เดียวกันเพราะนั้นเริ่มต้นประโยคต้องมาจากตัวที่รู้จักนั่นแหละก่อนไม่งั้นคำนวณไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะใครจะลองไหนครูจะลองให้คนอื่นดูเพราะครูเห็นแล้วนะคะสำหรับพัชรศิริเนี่ยแนวความคิดคือใช่ก็จะรู้ขั้นตอนเลยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรทีนี้ใครอยากจะเสนอแนวคิดตัวเองอย่างอื่นมีไหมคะมีไหมมีหรือเปล่าเอาเร็วนักเรียนชายคนนั้นจะออกมาไหมคะเอามาคนเดิมเหรอครูนึกว่าเพื่อนจะมาพัทรพงษ์มาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพัทรพงษ์ก็จะเริ่มต้นนักเรียนคะนักเรียนมองลึกลงไปถูกไหมคะมองลึกลงไปแล้วมันก็จะเหมือนไม่ได้ถอยหลังออกมาเพื่อหาคำตอบเหตุผลจากอะไรจากตรงที่ค่าตำแหน่งของตัวแปรนั้นอยู่เข้าไปในวงเล็บเพราะนั้นเมื่ออยู่เข้าไปในวงเล็บเนี่ยนักเรียนจะมองภาพรวมอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนคะสำหรับข้อนี้นะคะการมองในบรรทัดนี้อย่าเพิ่งลอกนะการพิจารณาในบรรทัดนี้ถามว่าถูกหรือผิดมันไม่ใช่ถูกหรือผิดแต่มันจะมองในรูปของคนที่มองได้ทั้งหมดทีเดียวพร้อมกันเพราะนั้นการนำเสนอหรือขั้นตอนการแสดงวิธีคิดขั้นตอนการแสดงวิธีคิดทำให้คนที่จะมาดูในสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยไม่ออกนักเรียนต้องดำเนินการมาจากขั้นตอนเดิมที่เธอคิดไว้เดิมนั่นแหละนะพัทรพงษ์คะขั้นตอนเดิมที่นักเรียนคิดไว้เนี่ยมันต้องมาจากที่เดิมนั่นแหละก็คือ15หารตัวหารตัวเนี้ยต้องหาว่าตัวหารตัวนี้คือใครมันถึงจะออกผลตามที่โจทย์มันมีอยู่ได้นี่เธอมองไปเลยว่าตัวหารตัวนี้ต้องไปคูณกับ3และไอ้ตัวนี้ก็ยังอยู่ในรูปที่เป็นตัวเลขแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะออกไม่ได้นักเรียนต้องออกมาจากตัวนี้เลยอะไรคูณ3ได้15ก็คือคูณ5คูณ5ตัวนี้ก็ต้องเป็นจำนวนลบคือต้องคิดในแนวคิดเดิมของเธอนั่นแหละแล้วจึงจะมาพิจารณาลบ5ตัวนี้จึงจะมาพิจารณาลบ5ตัวนี้อยู่ในรูปของอะไรหารด้วยลบ2แล้วได้ลบ5ก็คือผลหารเพราะฉะนั้น2คูณ5แล้วได้10 2เนี่ยมาคูณ5แล้วได้10แล้วได้ออกมาเป็นจำนวนลบต้องเริ่มต้นที่แนวเดิมของนักเรียนนะคะนักเรียนคะเริ่มต้นที่แนวเดิมของนักเรียนนะเพราะนั้นตรงนี้ครูออกนะคะเริ่มต้นลักษณะเดิมนั่นเองนะคะพัทรพงษ์เริ่มต้นที่ลักษณะเดิมนั่นเองแล้วก็มองลึกเข้าไปถึงจะไปค้นหาค่า b ทีหลังเพราะถ้ามันเห็นเลยเนี่ยคนมาดูเลยเอ๊ะมันมาได้ยังไงมันมองซ้อนลึกเข้าไปนะเพราะนั้นเรียนจะเริ่มต้นเหมือนเดิมก่อนเอาละค่ะวันนี้เลยไม่เหลือการบ้านนะพิจารณาทำเอาเก็บไว้ดูด้วยนะคะขั้นตอนตรงไหนงงนักเรียนเขียนหมายเหตุเอาไว้นักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน